ชิดให้เห็นใจทักษิณวัย70ปีไม่อิดออดเข้ากระบวนการยุติธรรมย้ำพักโทษมีหลักเกณฑ์พิชิตให้เห็นใจทักษิณวัย70ปีไม่อิดออดเข้ากระบวนการยุติธรรมย้ำพักโทษมีหลักเกณฑ์ย้อนอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัววัดชี้ไม่ต้องป่วยโคม่าก็เข้าหลักเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงหลายฝ่ายวิพากษ์การพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าอยากให้ทุกคนตั้งสติเรื่องการพักโทษเป็นอำนาจฝ่ายบริหารและขณะนี้กระบวนการยุติธรรมจบลงตั้งแต่ศาลออกใบแดงแจ้งโทษตอนนี้เข้าสู่กระบวนการพักโทษและบริหารโทษเป็นอำนาจของกระทรวงยุติธรรมจึงขอให้แยกตัวบุคคลออกจากองค์กรหากมองว่าการพักโทษไม่ถูกต้องก็ควรใช้เวทีสภาตั้งกระทู้ถามเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจไปตรวจสอบกันในสภาว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดการแตกแยกขึ้นในสังคมดีกว่ามาเลือกที่รักมักที่ชังและมีคติต่อกันขอยืนยันว่าการพักโทษของนายทักษิณไม่ได้เป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ตนยังไม่ได้พูดคุยกับนายทักษิณแต่พูดไปตามหลักเกณฑ์ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าคดีตามความผิดมาตรา112นายพิชิตกล่าวว่านายทักษิณได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเวลาที่เหมาะสมแล้วแม้ไม่สะดวกต้องนั่งวีลแชร์ไปก็ไปเริ่มนับหนึ่งเข้าพบอัยการเพราะเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรอย่านำสองเรื่องนี้มาประปนกันตนในฐานะนักกฎหมายรู้สึกไม่สบายใจอยากให้สังคมตั้งหลักระหว่างการพักโทษกับการดำเนินคดีเก่าที่ค้างอยู่และนายทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการอย่างไม่อิดออดเวลานี้ไม่ได้ถูกอายัดตัวเพราะเข้าพบอัยการสูงสุดเองและได้รับการประกันตัวเมื่อถามถึงข้อสงสัยเรื่องอาการของนายทักษิณป่วยวิกฤตจริงหรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าต้องยึดหลักเกณฑ์ของการพักโทษว่าป่วยระดับไหนไม่จำเป็นต้องโคม่าแต่จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องสุขภาพเรื่องป่วยจริงหรือไม่จริงอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาวัดตนไม่ทราบว่านายทักษิณป่วยเป็นอะไรแต่เมื่อทุกคนรู้ว่าเป็นผู้ป่วยก็ไม่ควรไปตรวจสอบให้เป็นเรื่องของแพทย์ไม่สบายใจที่นายทักษิณไปมอบตัวแล้วมีอัยการท่านหนึ่งพยายามจะถ่ายรูปขอให้ไปตรวจสอบว่าเป็นใครซึ่งผมก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ว่าถ่ายไปทำไมนายพิชิตกล่าวเมื่อถามว่าตามขั้นตอนไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปใช่หรือไม่นายพิชิตกล่าวว่าไม่ควรถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่งแต่มีอัยการคนหนึ่งพยายามทำให้ไม่สบายใจและควรรู้จะว่าผิดกฎหมายไม่ใช่ละเมิดสิทธิ์เมื่อถามว่าหลายคนสงสัยเรื่องที่ไม่ถูกติดกำไร EM นายพิชิตกล่าวว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพักโทษเมื่อถามย้ำว่าอยากให้เข้าสู่กระบวนการทางสภาแต่เหตุใดกรรมาธิการหลายคณะไม่ให้ข้อมูลเรื่องอาการป่วยและผู้มาชี้แจงอ้างว่าผู้ป่วยไม่ยินยอมให้เปิดเผยนายพิชิตเชื่อว่าในที่สุดแล้วฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดและรอให้ถึงวันนั้นประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองถึงบอกให้เห็นใจนายทักษิณท่านอายุ70กว่าแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการรับโทษและกระบวนการยุติธรรมในคดีที่ค้างอยู่ความรู้สึกของผมในฐานะผู้ที่มีส่วนในการทำงานถือว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายมากต่างจากคนอื่นและต้องมาตัดสินใจในยามที่ต้องอยู่กับครอบครัวฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวขอให้ยึดหลักเกณฑ์การกล่าวหาว่าทำลายกระบวนการยุติธรรมต้องแยกเรื่องเพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าการพักโทษคือการบริหารโทษบรรดานักโทษที่ได้รับการลดโทษจำคุก20ปี30ปีติดกันไม่เคยครบคนเหล่านั้นก็ทำลายกระบวนการยุติธรรมหมดสินายพิชิตกล่าว ชนน่านลั่นไม่ได้เป็นคนตรวจ
ทักษิณไม่รู้เป็นอะไรเผยอยากไปกราบเยี่ยมชนน่านลั่นไม่ได้เป็นคนตรวจทักษิณไม่รู้เป็นอะไรเผยอยากไปกราบเยี่ยมชี้เป็นสามัญสำนึกของคนยกเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของสมาชิกพรรคเพื่อไทยวันที่19กุมภาพันธ์2567ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสส.น่านพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงทักษิณโมเดลในการไม่ต้องรับโทษในเรือนจำว่าต้องว่าไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกฎหมายในการกำหนดโรคหรือความเห็นของแพทย์ที่ดูแลผู้ต้องขังรายนั้นๆซึ่งจะมีกฎหมายของกรมราชทัณฑ์และวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปรองรับนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าสท.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เข้าไปกำหนดประเภทหรือชนิดของโรคที่เข้าข่ายในการที่จะได้รับพักโทษหรือไม่ได้รับพักโทษต่างๆถ้าไม่มีกฎหมายรองรับตรงนี้สท.ก็ไม่สามารถไปดำเนินการได้เมื่อถามว่าสท.สามารถออกความเห็นว่าความรุนแรงของโรคแค่ไหนควรจะอยู่ในเรือนจำนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่มอบให้กับแพทย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามจรรยาบรรณและจริยธรรมของแพทยสภาที่ตัวเองเป็นสมาชิกซึ่งตนเป็นนายกสภาพิเศษของแพทยสภาหากมีประเด็นอะไรก็นำเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาดังนั้นสท.ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตรงนั้นส่วนความเห็นของแพทย์ทั่วไปที่วิพากษ์วิจารณ์ทำได้อยู่แล้วนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่าเหตุในการพักโทษจะมีองค์กรที่ปรึกษาหารือเป็นคณะกรรมการทางด้านการแพทย์กำหนดไปให้ซึ่งไม่ได้ขอความเห็นจากสท.ซึ่งการได้รับยกเว้นโทษจะมีองค์กรแพทย์ที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเหมือนกับคณะกรรมการที่จะตัดสินว่าพักโทษหรือไม่พักโทษจะมีองค์ประกอบของเขาเมื่อถามถึงกรณีประชาชนมองว่าที่อดีตนายกทักษิณป่วยหนักหลังออกจากโรงพยาบาลตำรวจเป็นการแสดงละครนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าผมไม่ได้ตรวจเองเลยตอบไม่ได้ว่าท่านเป็นอะไรผมก็เห็นเหมือนพวกเราเห็นจะเป็นละครหรือไม่ตอบไม่ได้คนมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยเป็นเช่นนั้นเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับนายทักษิณหรือยังนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ายิ่งยากเพราะตนเพิ่งกลับมาจากจังหวัดสกลนครเมื่อคืนวันที่18กุมภาพันธ์เมื่อถามว่าจะไปเยี่ยมท่านหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ก่อตั้งไทยรักไทยอะไรที่สมควรที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติห้ามไว้ควรกระทำตนอยากไปกราบเยี่ยมท่านในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกไทยรักไทยมาท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนและแนะนำเรามาให้โอกาสเราได้มาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเรื่องนี้เป็นสามัญสำนึกของคนไม่เกี่ยวกับหน้าที่เมื่อถามว่ามีคิวจะไปเยี่ยมวันไหนนายแพทย์ชนน่านกล่าวย้ำด้วยเสียงเข้มว่าเป็นสำนึกของความเป็นมนุษย์มันก็เลยไม่มีคิวบทบรรณาธิการคำถามกรณีทักษิณบรรยากาศบ้านเมืองสุขสงบมาตั้งแต่ปลายรัฐบาลก่อนผ่านการเลือกตั้งพักค.0.66กระทั่งได้รัฐบาลผสมหลายพัก314เสียงมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจากนั้นที่ประชุมรัฐสภาโหวตให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งเจ้าตัวประกาศว่าจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยโดยมีห้วงเวลา5เดือนที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์คำประกาศดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
จวบจนกระทั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษกลับคืนสู่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อเช้าตรู่วันอาทิตย์วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยความเห็นต่างนี้เองที่ก่อให้เกิดความกังวลว่าจะนำพาบ้านเมืองไปสู่ความขัดแย้งระดับใดหลังการกลับมาของทักษิณมีการเปิดประเด็นตั้งคำถามจากการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่นอกเหนือจากเรื่องอาการป่วยนั่นก็คือจากนี้ประเทศไทยจะเกิดสภาวะหนึ่งประเทศสองนายกรัฐมนตรีเพราะดุลอำนาจทางการเมืองรวมถึงดุลอำนาจการบริหารประเทศจะเปลี่ยนจากทำเนียบรัฐบาลไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าที่พำนักของอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่โดยผู้ตอบคำถามประเด็นนี้ได้ดีที่สุดก็คือนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่ได้กล่าวว่าเรื่องความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทยตนเองน้อมรับความเห็นต่างและเราต้องพูดคุยด้วยภาษาที่เหมาะสมและยึดมั่นในหลักการตรงนี้ก็อย่ามาดราม่ากันเลยดีกว่าว่ามีนายกรัฐมนตรีกี่คนอะไรอย่างไรรัฐธรรมนูญไทยก็ระบุแล้วว่ามีนายกรัฐมนตรีอยู่คนเดียวและมีคนเดียวก็คือผมนายกรัฐมนตรีเศรษฐาระบุที่มาตราม่า2นายกรัฐมนตรีเป็นความพยายามทำลายพรรคเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลและด้อยค่านายกรัฐมนตรีปัจจุบันกลุ่มคนเหล่านั้นยังตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมไทยว่า2มาตรฐานหรือไม่ในการพักโทษอดีตนายกรัฐมนตรีที่ดูเหมือนได้รับสิทธิพิเศษเหนือนักโทษคนอื่นๆโดยจงใจมองข้ามประเด็นที่ว่าแท้จริงแล้วทักษิณคือเหยื่อถูกกระทำจากกระบวนการยุติธรรมไม่ปกติที่ถือกำเนิดจากการรัฐประหารปี49ต่อเนื่องปี57โดนดำเนินคดียึดทรัพย์โดยคณะตรวจสอบที่ตั้งขึ้นเองสุดท้ายกว่าจะได้รับความยุติธรรมตามมาตรฐานปกติก็กินเวลานานถึง17ปีดังนั้นคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าคนสมควรถูกประณามต่อต้านคือทักษิณหรือวงจรรัฐประหารที่ไม่ใช่แค่ทำลายระบบยุติธรรมแต่ยังทำลายประเทศชาติจนพังยับถึงตอนนี้กันแน่